สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีนะคะวันนี้อ้อนหรือไอรีนก็มาอีกแล้วนะคะช่องของเราก็คือคนไทยในอิหร่านหรืออิหร่านไลฟ์ AL นะคะปรับต้องนิดนึงนะคะ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 วันนี้นะคะล่าสุดอัปเดตจริงๆนะอัปเดตวันนี้เราจะมาเรียนรู้เงินอิหร่านกันนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนดูเงินอิหร่านดูอย่างไรนะคะทำไมต้องดูนะคะเพราะว่านะคะถ้าเป็นเงินประเทศอื่นยูโรหรือดอลลาร์แต่ประเทศอื่นอะไรก็แล้วแต่นะมันจะดูง่ายนะคะมันจะดูง่ายแล้วมันก็จะไม่สับสนไม่วุ่นวายเหมือนเงินอิหร่านนะคะเพราะเงินอิหร่านจะเลขศูนย์เยอะแล้วก็ค่าน้อยมากนะคะค่าน้อยมากเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะยาวไปเราจะมาสอนวิธีดูเงินกันคลิปต่อไปเราจะมาสอนวิธีคิดเงินกันนะคะว่าคิดอย่างไรไม่ยากนะคะไปดูกันเงินอิหร่านนั้นนะคะจะเริ่มต้นนะคะจากใบนี้นะคะใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6นะคะจะเริ่มต้น6ใบนี้นะคะเราจะที่ให้ดูเนี่ยค่าที่น้อยกว่านี้ก็มีนะแต่เราเอาที่แบบว่าสตาร์ทตั้งแต่1บาทขึ้นไปนะคะสตาร์ทตั้งแต่1บาทขึ้นไปนะนี่คือเงินของประเทศอิหร่านนะคะ1 2 3 4 6ใบนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันมาดูกันนะจ๊ะ6ใบ6ใบเริ่มจากใบที่1นะคะใบที่1สักครู่นะคะเพื่อนๆสักครู่นะคะใบที่1นะคะอันนี้เป็นเงินใหม่นะคะเป็นเงินรูปแบบใหม่ของประเทศอิหร่านอันนี้เป็นเงินเก่าใบที่1หมื่นเรียน 10,000 เรียนเหมือนเดิมแต่ก็อันนี้ 10,000 เรียนนะคะน่ะเลขอาหรับิกก็มีอันนี้นะจ๊ะ 10,000 เรียนแต่นี้เขาก็จะมีเริ่มพิมพ์เงินใหม่ออกมาบ้างแล้วนะคะของอิหร่านนะเงินใหม่ 10,000 เรียนนะดูง่ายนะคะตัวนี้นะส้มเขียวนะเป็นกลมๆตรงนี้นะหรือก็จะมีเลขโป่งแสงตรงนี้นะคะเป็นเลขหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ10,000เหรียญอันนี้บาทกว่าๆนะคะ1บาทกว่าๆมาดูใบต่อไปอันนี้นะคะเรายังไม่มีตัวอย่างแบงค์ใหม่นะไม่มีตัวอย่างแบงค์ใหม่ก็20,000เหรียญนะคะนี่นะคะ20,000เหรียญนะคะยังไม่มีตัวอย่างแบงค์ใหม่อันนี้เรายังไม่มีเดี๋ยวเรามาสอนวิธีดูค่ากันแบงค์ต่อไปนะชัดๆ 50,000 เหรียญอันนี้จะมีเงินใหม่ออกมาแล้วนะคะสีสวยสดใสนะสีม่วงนะสวยเฉียวนะจ๊ะ 50,000 เหรียญนะ 50,000 เหรียญก็จะมีเลข5นะคะนี่นะคะตรงนี้5โปร่งแสงตรงนี้นะคะนี่นะคะ5โปร่งแสงตรงนี้โอ้กองอยู่ใส่ละพี่น้องนี่นะคะแบงค์ใหม่แบงค์เก่า 50,000 เหรียญนะแบงค์ใหม่ดูชัดๆนะจ๊ะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวอิหร่านก็จะได้แบบว่านะอย่างงี้นี่เองนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆนะถามเรื่องเงินเยอะมากนะจ๊ะวันนี้เราก็มาแบ่งปันกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาต่ออันนี้คือแบงค์10นะมีค่าขึ้นมาหน่อยนับเลขสูตรแป๊บ 100,000 เหรียญนะจ๊ะนับเลขสูตรอยู่ 100,000 เหรียญอันนี้คือแบงค์เก่า 100,000 เหรียญนี่แบงค์ใหม่กับแบงค์เก่านี่สีก็จะไม่ต่างกันมากแต่แบงค์ใหม่จะเล็กกว่านะคะเห็นไหมแบงค์ใหม่จะเล็กกว่านะคะเล็กกว่าแล้วก็จะมีเลข10นะตรงนี้นะจ๊ะ
นี่ค่ะมีลายน้ำเป็นเลขสิบด้วยนี่นะคะเป็นเลขสิบอันนี้คือแบงค์สิบนะคะแบงค์สิบดูง่ายๆนะคะต่อไปแบงค์ห้าสิบนะคะห้าสิบอันนี้แบงค์ห้าสิบเก่า500,000 เหรียญนะเออนับอีก500,000 เหรียญอันนี้500,000 เหรียญแบงค์เก่านะฮะก็จะมีเป็นลายน้ำนะให้เห็นตรงนี้นะไม่ชัดอ่ะเออนั่นแหละจะมีเลขตรงเนี้ย50นะเป็นโปร่งแสงนะฮะส่วนแบงค์ใหม่สีสันจะใสขึ้นมานิดนึงนี่เลยมีเลข50ตรงนี้นะคะสีทองสีทองนี่นะคะเลข50สีทองนี่นะคะหน้าหลังนะมีเลข50ด้วย500,000 เหรียญอันนี้ใหม่อันนี้เก่านะคะแต่อันเก่าก็ยังใช้อยู่นะจ๊ะแบงค์สุดท้ายแบงค์ใหญ่สุด1,000,000 เหรียญ1,000,000 เหรียญนะจ๊ะ1,000,000 เหรียญอันนี้ก็จะมีแบงค์ร้อยนะคะเอ้ยไม่ใช่สิเลข100ทองสีทองทองตรงนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้มันก็จะมีเลข1,000,000 เหรียญตรงนี้นะคะซึ่งมีสีฟ้าเข้มกับสีฟ้าอ่อนตรงนี้ที่มีเลข0แบบนี้นะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องราวของตัวเลขในอดีตนั่นเองนะถ้าเป็นคนใหม่ๆก็จะดูแค่100ข้างหน้าเท่านั้นเองนะคะสีน้ำเงินเข้มตรงนี้นะรุ่นใหม่เขาก็จะดูสีน้ำเงินเข้มตรงนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุหน่อยเขาก็จะมีเลข0ให้เขาก็จะเข้าใจว่ามันคือแบงค์อะไรนะเพราะว่าผู้สูงอายุเขาก็มีเยอะในประเทศอิหร่านเหมือนกันเขาก็จะได้รู้นะจ๊ะเห็นไหมสีมันจะต่างกันนะคะตรงนี้ก็คือแบงค์ร้อยนั่นเองส่วนแบงค์ร้อยอันนี้ก็เป็นแบงค์ใหม่อยู่แล้วเมื่อก่อนมันไม่มีนะคะมันเพิ่งมีมาประมาณสัก3-4 ปี 5 ปีประมาณนี้อันนี้นะคะก็จะมี6 แบงค์นะคะนะคะซึ่งเราก็ดูกันไปแล้วนะคะสำหรับเงินเก่าหรือเงินใหม่และหน้าตาของเงินอิหร่านเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเงินใหม่ให้ดูนี่นะคะแบงค์เล็กสุดนะแบงค์เล็กสุดก็แบงค์2นะคะแบงค์1มีเลข1แบงค์2 1 2แล้วก็5นะคะแบงค์ใหม่10นะคะหา10 50นะคะ100นะคะมีเท่านี้เองนะเงินอิหร่านไม่เยอะนะคะเพื่อนๆจ้ะส่วนอันนี้ที่โชว์ให้ดูนี่คือเป็นเงินใหม่นะเงินพิมพ์ออกมาใหม่เป็นแบงค์ใหม่นะจ๊ะส่วนแบงค์20นี้เราหาไม่ได้จริงๆนะค่ะ1 2 3 4 5 6ใบ6ใบเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะเล่าต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินพวกนี้นะจ๊ะเรื่องด้วยนะคะประมาณสัก4 ปีที่แล้วนะก่อนที่โดนคว่ำบาตรนะปกติอิหร่านมันก็โดนคว่ำบาตรอยู่แล้วแหละซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เสร็จแล้วที่นี่มาเจอประมาณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะช่องจะโดนแบนป่ะวะค่ะซึ่งเงินนะคะเงินของอิหร่านนะคะก็ประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วนะคะแบงค์นี้นะคะแบงค์เลข1นี่นะคะ10,000 เหรียญนะคะนับเลข0ตลอด10,000 เหรียญอันนี้คือแบงค์10 บาทนะถ้าแลกเป็นเงินไทยก็จะ10 บาทนะคะ10 บาทอันนี้แต่ณวันนี้นะคะวันที่18 กันยายนนะคะพ.ศ. 2564นะคะอันนี้มีค่าอยู่ที่ประมาณ1 บาท 17 สตางค์เท่านั้นนะคะ1 บาท 17 สตางค์เท่านั้นนะคะนี่นะคะ1 บาท 17 สตางค์เท่านั้นอันนี้แบงค์เล็กสุดเดี๋ยวเรามาดูแบงค์ใหญ่ส่วนแบงค์นี้นะแบงค์ใหญ่สุดนะคะ 4-5 ปีที่แล้วนะคะมีเลข100ตรงนี้นะคะ 4-5 ปีที่แล้วนะคะมันเคยเป็นเงิน 1,000 บาทไทยนะคะเคยเป็นเงิน 1,000 บาทไทยตอนนี้ก็น่าจะเหลืออยู่สักประมาณ80กว่าบาท
ยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวสอนวิธีคิดเงินกันไปดู EP ที่2นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะ EP ต่อไปนะเดี๋ยวมาสอนคิดเงินกันค่าเงินคิดยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย